สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เราจะมาเรียนภาษาเยอรมันเบื้องต้นระดับ R.I. บทที่หนึ่งประเภทของคำในภาษาเยอรมันเรื่อง Nomen คำนามวันนี้จะเป็นคำนามในหมวดพยัญชนะเพ่เริ่มจากคำนามเพศชายที่มีคำนำหน้านามว่า e ดค่ะ De Partner d ร Partner หมายถึงค cool ู่ der Partner die Partner der Pass die Pässe ก็คือพาสปอร์ตนั่นเองค่ะ der Pass die Pässe der, der Plan die Pläne แผนการหรือการวางแผน der Plan die Pläne der Platz Die Plätze, Tinang. Die Der Platz, die Plätze. Der Preis, die Preise, Raka. Der Preis, die Preise. Der Prospekt, die Prospekte, Der Prospekt, die Prospekte. ต่อไปเป็นคำนำเพศหญิงที่มีคำนำหน้านามว่าดีค่ะ d-party d p a r t ี e s ก็คืองานเลี้ยงหรืองานปาร์ตี้นั่นเองค่ะดี d p a r ดีพาร์ทเนอร์รินดีพาร์ทเนอร์รินเนนคู่หญิง Die Partnerin, die Partnerinnen. Die Pause, die Pausen, Park. Die Pause, die Pausen. Polizei, die, die Polizei, die Polizeien. Die Polizei, die Polizeien. ดิพอมเมสฟริตสมันฝรั่งทอดดิพอมเมสฟริตสดีโพสต์ดิโพสตร์นีดีโพสต์ดีโพสต์นีดิโพสต์ไลซาลดีโพสต์ไลซาร์ลรหัสไพรส์นีดิโพสต์ไลซาล ดีโพสต์เ t ขที่เด็ดดีพรูฟ n งดีพรูฟฟงเน้นการสอบ e r r ü f u n g d i e Prüfungen. ต่อไปเป็นคำนำเพศกลางที่มีคำนำหน้านามว่าด a s ค่ะ das papier die p ดี i e r ์เอกสารหรือกระดาษ papier Di e Papiere. Das Praktikum. Die Praktika. การฝึกงาน Das Praktikum. Die Praktika. Das Problem. Die Probleme. ปัญหา Das Problem. Die Probleme. คำนำทุกคำต้องมีเพศนำหน้าและขึ้นต้นด้วยตัวใหญ่เสมอนะคะ ซิงคูล่าหมายถึงคำนามที่เป็นเอกพจน์พรูเรลหมายถึงคำนามที่เป็นพหูพจน์ซิงคูล่าคือคำนามที่แสดงจำนวนเดียวคนเดียวชิ้นเดียวอันเดียวสิ่งเดียวค่ะโดยจะใช้คำนำหน้านมเพศชายว่าแดเพศหญิงดีและเพศกลางดัสส่วนพ l ูเรลคือคำนามที่แสดงจำนวนมากกว่าหนึ่งและใช้คำนำหน้านามว่าดีเท่านั้นนะคะไม่ว่าคำนามนั้นจะเป็นเพศใดคำศัพท์เหล่านี้สำคัญมากๆนะคะทุกคนควรเตรียมความพร้อมด้วยการสร้างคลังคำศัพท์ เพราะหัวใจสำคัญของการเรียนภาษาก็คือคําศัพท์ค่ะทุกคนควรมีคลังคําศัพท์เก็บเอาไว้ในหัวเพื่อง่ายต่อการเรียนรู้หลักไวยากรณ์และการสร้างประโยคในบทต่อไปค่ะและนอกจากคำนามแล้วยังมีคำอื่นๆอีกหลายประเภทนะคะที่เราจะต้องจำหน้าที่และบทบาทของมันให้ได้ค่ะเช่น article คำนำหน้านามนอกจาก d e a d a s แล้วยังมีคำอื่นๆอีกมากมายที่เราต้องรู้ค่ะ adjective คำคุณศัพท์ซึ่งจะทำหน้าที่ขยายคำนาม และบอกรายละเอียดของคำนามให้ชัดเจนยิ่งขึ้นค่ะส่วนแหวบเบนก็คือการกระทำหรือกิริยาอาการต่างๆอัดแวบก็คือคำกริยาวิเศษที่จะมาขยายคำกริยาและคำคุณศัพท์อีกทีหนึ่งนุมเมอราเรียนคือการบอกตัวเลขปริมาณวันที่และเวลาต่างๆค่ะ p พร p โพเซีนก็คือคำปรุพบทที่เอาไว้บอกตำแหน่งสถานที่นั่นเองค่ะ ทั้งหมดนี้คือเนื้อหาในบทที่1นนะคะซึ่งเราจะค่อยๆเรียนรู้กันในคลิปต่อๆไปค่ะขอบคุณที่รับชมค่ะอย่าลืมกดติดตามและสั่นกระดิ่งด้วยนะคะพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะเอาวีเดอร์เซน